สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดร นะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนะคะอาจารย์เดินทางมาที่หาดใหญ่ค่ะนะคะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วในระหว่างการเยี่ยมเนี่ยอาจารย์ก็จะมาไหว้พระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในอำเภอหาดใหญ่ค่ะและทุกๆจังหวัดที่อาจารย์เดินทางเราก็จะมีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาแนะนำส่วนวันนี้เองนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วค่ะนะคะอาจารย์แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักศาลเจ้าพ่อเสือที่หาดใหญ่นะคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์อยู่ที่มูลนิธิไฉชิงเอี้ยะนะคะซึ่งต้องบอกว่าวัดจีนวัดนี้นะคะมีครบเลยค่ะมีองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะคะมีองค์พระสังกัจจายค่ะรวมถึงองค์พระชัยต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะที่อยากจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยากจะมาขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะนะคะใครที่อยู่หาดใหญ่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ละนี่เป็นหนึ่งสถานที่แต่สำหรับใครที่เดินทางจากกรุงเทพมานะคะวันนี้แนะนำเลยค่ะที่นี่ต้องบอกว่าเด็ดไม่แพ้กันกับสถานที่อื่นๆนะคะวันนี้อาจารย์ได้เตรียมนะคะในการถวายองค์พระชัยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเตรียมสิ่งที่กำลังจะขอพรให้กับลูกศิษย์ทุกคนค่ะไปเราเข้ากันมาเลยนะคะเวลาเข้าวัดนะคะก้าวซ้ายออกขวาค่ะจำไว้เลยนะคะเข้าวัดในทุกที่ไม่ว่าวัดจีนหรือวัดไทยก้าวเข้าซ้ายออกขวาค่ะมาเลยตอนนี้นะคะเรามายืนอยู่ตรงบริเวณภายในศาลเจ้านะคะองค์พระชัยเทพเจ้าแห่งการเงินค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะอาจารย์ก็ได้ถวายธูปใหญ่นะคะเป็นธูปมังกรนะคะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะเพื่อการขอพรให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นจริงๆแล้วในแต่ละที่นะคะหรือในแต่ละสถานที่เองนะคะก็จะมีธูปที่แตกต่างกันบางที่ที่เราเห็นจะมีสับปะรดเขาบอกสับปะรดต้องอยู่ตรงกลางเสมอแต่ธูปนี้เป็นธูปมังกรนะคะถือว่าเป็นการขอพรทั้ง16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินค่ะหลังจากเราถวายในส่วนของธูปใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีถวายนะคะเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นภูเขาเงินภูเขาทองค่ะซึ่งอาจารย์ขออนุญาตถวายชุดใหญ่เลยซึ่งชุดนี้ต้องบอกใหญ่จริงๆนะคะเมื่อยืนเทียบแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเราถวายภูเขาเงินภูเขาทองก็เปรียบเสมือนถวายสิ่งดีๆถวายเรื่องราวดีๆแห่งองค์เทพพระเจ้าไฉชิงเอี้ยะนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นก็จะมีน้ำมันนะคะถวายเพื่อจุดให้มีแสงสว่างสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามคลิปนี้อยู่หรือติดตามอาจารย์อยู่เรามาขอพรไปพร้อมๆกันค่ะมาเลยค่ะนะคะอาจารย์จะเริ่มแล้วนะคะมาเลยค่ะตั้งนะโม3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าที่เทวดานังปิยสุตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนจิตตาสีทาสุธีพระวันตุเมข้าแต่พระภูมิเจ้าที่พระภูมิเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้บัดนี้ข้าพเจ้าชื่อเกิดวันที่30/2020ข้าพเจ้าขอบารมีเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอเข้าเฝ้าต่อองค์พระชัยเทพเจ้าแห่งการเงินข้าพเจ้าขอถวายภูเขาเงินภูเขาทองถวายธูปใหญ่ถวายน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ขอให้การถวายในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเทินหากลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจรและกุลขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์พลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีเงินเหลือกินเหลือใช้ด้วยเทินสาธุ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 อาจารย์ได้ถวายภูเขาเงินภูเขาทองนะคะหลังจากนั้นก็จะถวายเทียนเพื่อจุดถวายนะคะแก่องค์พระชัยเทพเจ้าแห่งการเงิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ค่ะข้าพเจ้าขอบารมีแห่งองค์พระชัยเทพเจ้าแห่งการเงินขอให้การจุดเทียนในครั้งนี้ส่งผลให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงสาธุสาธุสาธุจุดเทียนเล่มที่หนึ่งขอให้ลูกศิษย์ข้าพเจ้าทุกคนหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากหนี้สินหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเทินสาธุสาธุสาธุจุดเทียนเล่มที่สองขอให้ลูกศิษย์ข้าพเจ้าทุกคนไร้ศัตรูหมู่มารหากมีสิ่งใดที่ทำให้ลูกศิษย์เป็นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ขอให้จากนี้หลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคมะเร็งด้วยเทินสาธุ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 ข้าพเจ้าขอถวายน้ำตะเกียงทุกจุดถวายเพื่อแสงสว่างณสถานที่แห่งนี้ให้กับองค์พระชัยเทพเจ้าแห่งการเงินขอให้การถวายในครั้งนี้ส่งผลให้ลูกศิษย์และตัวข้าพเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์และขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ชมรายการสายด่วนฮวงจุ้ยของสินแสเป็นหนึ่งวงศ์ภูดรค่ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะจะมีเคล็ดลับดีๆมีทริคดีๆมีเรื่องราวดีๆมากมายนะคะและเตรียมชมค่ะพุธหน้า20 ทุ่มตรงจะเป็นอย่างไรและอย่าลืมนะคะอยากเฮงอยากรวยนะคะเข้าไปที่ช่อง YouTube สินแสเป็นหนึ่งกด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะและติดตามความรวยได้ตลอดไปค่ะวันนี้บายบายก่อนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ